เนี่ยเฮ้ยนี่เราเองอ่ะไงที่เป็นคณะเดียวกันอ่ะอ๋อตกใจหมดเลยแล้วนี่เธอมันยืนตั้งนานแล้วเหรอเออดิก็สงสัยว่ามานอนอะไรตรงนี้แล้วนี่เพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปส่งน้องเรียนมาตอนเช้าก็เลยมานอนรอเวลาอ๋อเหรอแล้วนี่กินข้าวเช้ายังอ่ะถ้ายังไม่มีใครมานี่ไปกินข้าวเช้าที่โรงอาหารด้วยกันก่อนไปปะปกติเราไม่ทานอาหารเช้าอ่ะเฮ้ยมื้อเช้ามื้อสำคัญเว้ยใครเขากินกันเปล่าวะอ้าวเหรออย่างนี้เราก็ควรไปกินใช่ไหมเออดิเดี๋ยวเราว่าเราปั่นแล้วเธอมาซ้อนเราไหมเออก็ดีนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เราสองคนได้พูดคุยกันทำความรู้จักซึ่งกันและกันหลังจากนั้นเราก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกว่าเราเป็นมากกว่าเพื่อนก็เป็นธรรมดาที่เราจะไม่เข้าใจกันในบางครั้งจะหนีกันไม่พ้นวะThank you.
าหมายของคนทุกคนก็คงแค่นี้แหละค่ะอยากมีใครสักคนที่ดีกับเรารักกับเราเข้าใจเราอยู่ข้างๆกันมันคงไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อาสัญญานะคะว่าอาจจะเป็นคนที่ดีพอสำหรับครอบครัวเราที่จะยืนอยู่ข้างๆหนึ่งและทำให้หนึ่งภูมิใจและดีใจที่มีอาอยู่เราจะจับมือไปด้วยกันแล้วก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้วันนี้ค่ะเป็นผลลัพธ์ของวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ